ขอฝากข้อคิดว่าอยากมีความสุขอย่าไปอิจฉาคนอื่นค่ะปอณัฐวุฒิมีความสุขได้ใน8ข้อออกมาเผยเคล็ดลับเลยค่ะว่าทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขโดยพระเอกรุ่นใหญ่อย่างปอณัฐวุฒิเองออกมาเปิดเผย8ข้อหลักๆค่ะโดยระบุว่าผมเนี่ยรู้เคล็ดลับการมีความสุขแล้ว1กินอาหารแค่พออิ่ม2นอนเยอะๆ3วางโทรศัพท์อันนี้ยังทำไม่ได้เท่าไหร่นะครับ4ไม่ต้องทันสมัยตลอดเวลา5ไม่ต้องรู้เรื่องชาวบ้านไปซะทุกเรื่องมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับเราเหตุผลของแต่ละคนมันต่างกันครับ6ความร่ำรวยในโซเชียลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องโกหกไม่ต้องไปอิจฉาแล้วหันมาด่าตัวเอง7ทุกๆเรื่องในวันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องใหม่ในวันต่อไปดังนั้นช่างมันเถอะ8ชีวิตจริงๆไม่ได้สั้นหรอกครับแต่ถ้าอยากทำอะไรแล้วไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนพ่อแม่และครอบครัวแค่นั้นก็น่าจะพอทำเลยครับความสุขมันหายากนะไปหาซื้อเดี๋ยวนี้ยังไม่มีขายเลย#อนาคตมีแน่ความสุขกระป๋องหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทางด้านของหนุ่มป๋อได้ฝากเอาไว้ให้คิดค่ะเรียกได้ว่าน่าสนใจในทุกๆข้อเลยหากใครที่อยากจะลองปฏิบัติหรือว่าทำให้ตัวเองมีความสุขง่ายๆนั้นบอกได้เลยนะคะว่าเริ่มจากตัวเราและเริ่มจากใจเราที่แข็งแรงแข็งแกร่งเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำและสิ่งที่เราเป็นแค่นั้นก็มีความสุขแล้วแหละค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ